ด้วยเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงเรือสำรวจพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มตั้งแต่ท่าเรือวัดราชาธิวาสเขตดุสิตไปจนถึงท่าเรือพระอาทิตย์แขวงชนะสงครามจากการสำรวจก็พบว่ามีหลายจุดที่มีความเหมาะสมจะจัดให้ประชาชนได้เฝ้ารับเสด็จโดยจุดก่อสร้างอัฐจันทร์คาดว่าจะมีประชาชน 5-6 จุดอาทิบริเวณสะพานพระราม8สวนสันติชัยปราการสวนนาคาราพิรมสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานกฤษฎีกานอกจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดูแลประชาชนทั้งความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกรวมไปถึงการวางแผนจัดการเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะต้องมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามและทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจร้านอาหารบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยนะคะก็พบว่าในช่วงที่มีการฝึกซ้อมฝีพายและการจัดขบวนเรือซึ่งจัดไปแล้ว3ครั้งหลายร้านค้าได้จัดเตรียมสถานที่และจัดมุมที่นั่งให้มีความเหมาะสมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาชมการฝึกซ้อมให้ได้รับชมในมุมที่สวยงามและได้ทัศนียภาพค่ะขณะที่ก็มีบางร้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารที่มีชื่อก็เปิดจำหน่ายบัตรผ่านเข้าชมการฝึกซ้อมภายในร้านจำหน่ายในราคาหลักร้อยบาทค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่ต้องการที่จะได้ภาพแล้วก็มุมมองที่สวยงามก็ยอมที่จะเสียค่าใช้จ่ายในจุดนี้แต่ถ้าเป็นร้านค้าเล็กๆก็ยังคงขายอาหารในราคาปกติค่ะก็ถือว่าขายอาหารได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับกำหนดการซ้อมย่อยขบวนเรือพยุหยาตราจะมีขึ้นอีก7ครั้งค่ะคุณผู้ชมคะก็คือวันที่10 17 23 27กันยายนแล้วก็วันที่3 7 10ตุลาคมและจะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งเดือนตุลาคมก็คือวันที่17และ22ค่ะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนะคะเริ่มจากท่าวาสุกรีไปจนถึงท่าราชวรดิษฐ์ค่ะ